ใครล่ะทีนี้ใครล่ะบัณฑิตที่ที่มีฐานะสูงเกินกว่าที่เราจะคบเนี่ยใครอันที่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งเลยล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่มีข้อแม้ล่ะเป็นผู้ที่เราควรแก่การบูชาเพราะท่านเป็นบัณฑิตจริงๆเลยสองพระสงฆ์ซึ่งก็แบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์คือได้แก่พระสงฆ์ที่หมดกิเลสนะเช่นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็พระอนาคามีพระสกิทาคามีหรือพระโสดาบันนั่นน่ะรวมง่ายๆพระอริยสงฆ์นะท่านทำกิเลสให้หมดไปแล้วเกือบจะหมดละนะมีคุณความดีพร้อมอยู่ในตัวนั่นน่ะอันนี้อยู่ในฐานะที่ควรแก่การบูชาอันที่สองสมมุติสงฆ์คือพระสงฆ์ที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนี่แหละสมมุติสงฆ์ถ้าจะวงเล็บไว้ด้วยก็วงเล็บว่าที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่พวกบวชแอบแฝงเข้ามาแล้วนะพระสงฆ์ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ยังไม่หมดกิเลสแต่ว่าคุณธรรมความดีของท่านก็มีมากอยู่ไอ้ครั้นเราจะไปคบกับท่านเข้าเอมันท่านก็อยู่ในเพศที่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตีเสมอกับท่านซะละท่านอยู่ในเพศในภาวะในฐานะซึ่งเราไม่อาจจะไปตีเสมอได้แล้วเราก็รู้ว่าท่านเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นเราก็คบท่านเหมือนกันแต่คบในฐานะยกย่องคือบูชานั่นเองนะนี่เป็นบุคคลประเภทที่สองบุคคลประเภทที่สามใครอีกมั่งล่ะกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่วงเล็บอีกด้วยอยู่ในทศพิธราชธรรมไม่ใช่พระมหากษัตริย์ชนิดอะไรล่ะมั่วอบายมุขหรืออะไรงั้นไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่อยู่ในทศพิธราชธรรมคือมีธรรมะอยู่10ประการที่เขาเรียกว่าธรรมะสำหรับผู้ที่เป็นกษัตริย์เขาเรียกว่าทศพิธราชธรรมสำหรับเรื่องนี้เราจะกล่าวต่อไปข้างหน้านั้นตอนนี้ยังไม่กล่าวนะกษัตริย์ก็มีอีกกษัตริย์เป็นพานก็มีกษัตริย์ในทศพิธราชธรรมก็มีที่จะให้บูชากันนะกษัตริย์ที่อยู่ในทศพิธราชธรรมนะใครอีกล่ะที่ควรบูชาอื้อคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อ๋อคุณพ่อคุณแม่มันเป็นบัณฑิตเพราะเราจะไปคบกับท่านโดนตะพดสิแต่คบกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่บูชาอะไรคือคบในฐานะยกย่องไงล่ะคบเหมือนกันแต่ไม่ใช่คบตีเสมอคบในฐานะยกย่องเราเรียกว่าบูชานะคุณพ่อคุณแม่ใครอีกล่ะญาติผู้ใหญ่เช่นทั้งหมดนี่ต้องมีวงเล็บทั้งนั้นแหละตั้งแต่พระสงฆ์ลงมาเนี่ยนะกษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมบิดามารดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่คุณพ่อก็เล่นก็กินเหล้าคุณแม่ก็เล่นไพ่เลยบูชาท่านพ่อคว้าเหล้าลูกก็เลยคว้าโซดามันไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วใครอีกมั่งครูบาอาจารย์นะครูอาจารย์แล้วก็ต้องวงเล็บไว้อีกแหละที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเคยได้พูดกันไว้หลายหนละเอาล่ะวันนี้มีท่านที่มาใหม่ๆหลายคนมาครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านก็น่าบูชาบางท่านก็ไม่ใช่เขาแบ่งครูบาอาจารย์ไปตามประเภทของงานที่ครูบาอาจารย์ทำมีอย่างนี้ครูบาอาจารย์มีงานทำอยู่สองงบงบที่หนึ่งคืองบแนะได้แก่งบเลคเชอร์งบที่สองคืองบนำได้แก่ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ดูก็ปรากฏว่าครูบาอาจารย์ประเภทหนึ่งแนะก็ไม่ดีคือเลคเชอร์ก็ไม่ได้เรื่องนำก็ไม่ดีคือความประพฤติใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าโจรปล้นลูกศิษย์อันนี้ไม่เอาครูบาอาจารย์ประเภทที่สองแนะดีสอนดีแต่ความประพฤติยังไม่ดียังนำไม่ได้
ช่นอยู่ในห้องกับลูกเอ้ยเหล้านั้นไม่ดีมันอบายมุขอย่าไปกินมันออกนอกห้องคุณครูเมาแปรใช่ไหมแน่ดีแต่นำไม่ดีท่านเรียกว่าลูกจ้างสอนหนังสืออันนี้ก็ไม่ต้องไปบูชาแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ประเภทที่สามนี้คือทั้งแน่ดีทั้งนำดีเขาเรียกว่าปูชนียะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรแก่การบูชาครูบาอาจารย์ประเภทนี้แหละก็ต้องบูชากันละนะเพราะท่านแน่ก็ดีสอนดีเลือกเกินความประพฤติก็เอาเป็นตัวอย่างได้อย่างนี้ต้องบูชากันใครอีกมั่งที่ควรแก่การบูชาอ้อผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมนะซึ่งเดี๋ยวนี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นพอได้แล้วต้องบูชากันเหมือนเทวดาเลยนะเหมือนเทวดาทีเดียวเพราะมันหายากเราเองก็ยังทำตัวให้ดีอย่างท่านยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นแล้วก็ต้องไหว้ต้องบูชากันละคือเอาใจไปผูกไว้กับคุณธรรมของท่านผูกในคุณธรรมของท่านตรองคุณธรรมของท่านเรื่อยๆพอเราจะไปทำผิดทำพลาดอะไรแหมทำไม่ได้คิดถึงคุณธรรมของผู้บังคับบัญชาแล้วคิดถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์แล้วท่านดีออกอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะไปทำเกะกะได้ยังไงไปทำเกะกะเข้าเดี๋ยวตัวเราก็เสียตัวเรายังไม่พอเสียชื่อผู้บังคับบัญชาเสียชื่อครูบาอาจารย์เสียชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดปวดโอ้ยไม่เอาละไม่ทำหรอกไอ้ความชั่วบูชาดีอย่างเงี้ยนะตกลงก็เป็นอันว่าสำหรับบุคคลที่ควรแก่การบูชาก็มีอย่างนี้แต่ทีนี้ยังไม่พอท่านใช้คำตอบอีกว่าวัตถุที่เนื่องด้วยบุคคลเหล่านี้ด้วยนะวัตถุที่เนื่องด้วยบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาก็มี6ประเภทด้วยกันพระพุทธพระสงฆ์กษัตริย์บิดามารดาญาติผู้ใหญ่ครูแล้วก็ผู้บังคับบัญชาคน6ประเภทเนี่ยมีของที่เนื่องมีวัตถุที่เนื่องในบุคคลเหล่านี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การบูชาอีกเหมือนกันใครอะไรที่เรียกว่าวัตถุเนื่องโดยท่านเหล่านี้ก็มีอันที่หนึ่งเขาเรียกธาตุเจดีย์ธาตุคือธาตุนะพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์นี่อะไรธาตุเจดีย์นี่คืออย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้บอกว่าอานนท์มีบุคคล3ประเภทในโลกนี้เมื่อตายแล้วนะเมื่อตายแล้วนะให้ก่อเจดีย์นะให้ก่อเจดีย์หรือก่อสถูปก่อเจดีย์น่ะไว้บรรจุกระดูกของท่านเพื่อจะได้เป็นที่เคารพบูชาของมนุษย์ทั้งหลายนะพระธาตุเจดีย์คือเจดีย์ที่บรรจุอะไรบรรจุพระธาตุคือกระดูกนั่นแหละถ้าเป็นกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกกันว่าพระบรมสารีริกธาตุนะพระบรมสารีริกธาตุถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ทั่วๆไปเราเรียกกันว่าพระธาตุนะทีนี้พระเจ้าบอกบุคคล3ประเภทต่อไปนี้ควรที่จะเอากระดูกของท่านเนี่ยมาก่อเป็นพระธาตุมาก่อเป็นพระธาตุเจดีย์ก่อมาเป็นเจดีย์เพื่อให้คนทั้งหลายเคารพบูชากราบไหว้บุคคล3ประเภทมีใครบ้าง1พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ทั้งสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า2พระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านเหล่านี้หมดกิเลสอันที่3ภาษาศาสนาใช้คำว่าพระเจ้าจักรพรรดิ คำว่าพระเจ้าจักรพรรดินี้อย่ามาปนกับภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Emperor ไม่ใช่เดี๋ยวจะเจ้าจักรพรรดินโปเลียนไม่ใช่อันนั้นยังตกนรกยังไม่โผล่อยู่ไม่เอาพระเจ้าจักรพรรดิในที่นี้คือในประวัติศาสตร์เนี่ยจารึกเอาไว้มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งมีกษัตริย์อยู่ประเภทหนึ่งเขาเรียกพระเจ้าจักรพรรดิกษัตริย์ประเภทนี้เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่อบรมสั่งสมความดีมามากเพราะฉะนั้นเวลาเป็นกษัตริย์เนี่ย
คนที่เกิดในยุคของท่านเป็นคนที่ใคร่ธรรมคือตั้งใจปฏิบัติธรรมดีวันธรรมดาท่านปกครองโลกด้วยศีล5วันพระท่านปกครองด้วยศีล8นะเมื่อท่านบังเกิดขึ้นในโลกแล้วแล้วก็ปกครองทั้งโลกเลยทั้งโลกนี่มีเจ้าจักรพรรดิคนเดียวเลยนะปกครองโลกปกครองด้วยศีลวันธรรมดาก็ศีล5วันพระวันโกนวันพระก็ศีล8นานๆจึงจะมีเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตของพวกเราคงไม่มีโอกาสได้เจอแล้วไม่มีทีนี้เมื่อก่อนอ่านตำรับตำราแล้วมาถึงตรงนี้เขาก็มันจะได้ประโยชน์อะไรบูชาพระธาตุมากราบมาไหว้กระดูกมันจะได้ประโยชน์อะไรหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ให้ความสนใจจนกระทั่งพอลงมือฝึกสมาธิเข้าฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าแล้วต่อมาได้มีโอกาสไปเห็นพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอไปเห็นของจริงเข้าเออควรแฮะควรแก่การเคารพกราบไหว้ทำไมล่ะกระดูกอย่างพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยนะตายไปแล้วเนี่ยถ้าส่งเข้าเชิงตะกอนเอาไปเผาเสร็จแล้วเอากระดูกของเรามากองกระดูกงัวกระดูกควายกองกับกระดูกสุนัขแยกไม่ออกแล้วก็กระดูกคนกระดูกควายเหมือนกันนั่นแหละกิเลสมันยังท่วมอยู่ดูแล้วมันเหมือนกันแยกไม่ออกแต่ว่ากระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลังจากประชุมเพลิงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าลักษณะนี่แปลกแฮะคล้ายๆมุกนะคล้ายๆมุกเป็นชิ้นแต่เขาไม่เรียกว่าชิ้นเราเรียกเราให้พระเกียรติท่านเราเรียกว่าองค์นะองค์เล็กๆๆๆขนาดเม็ดผักกาดนะลองไปตามร้านขายพันธุ์ผักกาดดูกันแล้วกันเออขอดูที่ไอ้เม็ดผักกาดมันเป็นไงขอซื้อมาสักซองหน่อยแล้วแกะดูเออนั่นแหละเล็กๆๆๆอย่างกับเม็ดพันธุ์ผักกาดงั้นแหละแต่ว่าเหมือนมุกอันนี้เคยได้มาบางอย่างเหมือนมุกบางอย่างเหมือนอย่างกับเม็ดข้าวสารหักๆนะแต่ว่าน่ะรูปร่างน่ะเหมือนเม็ดพันธุ์ผักกาดมั่งเหมือนอย่างกับเนื้อข้าวสารหักมั้งแต่ว่าเป็นมุกนะเป็นมุกโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเลยคือเมื่อวันที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ก็อธิษฐานไว้ว่าเออร่างกายของพระองค์เนี่ยยังไงเขาก็เอาไปประชุมเพลิงกันแหละแต่ว่าจะพอมีเหลืออยู่กระดูกของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานให้กระดูกของพระองค์เนี่ยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะ 84,000 ชิ้นด้วยกันเราเรียกว่า 84,000 องค์เพื่อว่าจะให้ชาวโลกถ้าเห็นเข้าก็จะได้นึกถึงความดีของท่านนึกออกอ๋อคนที่ทำความดีเนี่ยมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มาอย่างเคร่งครัดเนี่ยแล้วตั้งใจนั่งสมาธิศึกษาธรรมะให้ใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลาทั้งกิเลสหมดเนี่ยแม้กระดูกก็ต่างกับคนอื่นไปว่าจากกระดูกธรรมดาเนี่ยเออกลายเป็นผ่องใสอย่างกับมุกนั่นแน่อย่างฟันของท่านที่เราเรียกพระเขี้ยวแก้วนี่สมแล้วที่เขาเรียกพระเขี้ยวแก้วเป็นแก้วจริงๆเป็นแก้วเลยเห็นแล้วชื่นใจแล้วได้หยิบได้จับมากับมือเออฮะมีอยู่สิ่งเหล่านี้มีอยู่พอเห็นแล้วเชื่อนะเออนี่ขนาดกระดูกของพระองค์ทิ้งเอาไว้ให้ในอย่างนี้นั้นเชื่อเลยพระองค์หมดกิเลสนะเชื่อว่าหมดกิเลสจริงถ้าเห็นแล้วกระดูกยังเหมือนเราอยู่เฮ้อถ้าจะไม่เชื่อหรอกไอ้กระดูกเรากองกระดูกเป็ดกระดูกไก่นี่ยังแยกไม่ออกแต่ของท่านนี่ใสอย่างกระมุกเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายเนี่ยเมื่อเขาได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเนี่ยเขาจะบูชาเนี่ยเขาทำยังไงบูชากันเขาไม่ใช่แค่เอาดอกไม้ธูปเทียนบูชากันหรอกนะเขาใส่เจดีย์บางทีเขาใส่เจดีย์เจดีย์เขาก็เลือก
ที่มักส่วนมากมักจะทำด้วยไม้เช่นพวกไม้แก่นจันทร์มันหอมแล้วในเจดีย์นั่นแทนที่เขาจะใส่ดอกไม้ไม่ใช่เขาใส่พวกเพชรมั่งพลอยมั่งทับทิมมั่งเขาเอาไว้บูชากันฮะไอ้อย่างเราไม่รู้ไปเปิดเข้าปั๊บคว้าแต่เพชรคว้าแต่ทับทิมคว้าแต่ไอ้ของที่เขาบูชาแต่พระธาตุเราคงไม่เอากันเพราะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าผู้ที่หนักแน่นอยู่ในธรรมโอ้ยใครจะมาลักเอาเพชรเอาพลอยเอาอะไรไปไม่ว่าเลยนะขอพระธาตุของฉันยังอยู่ก็แล้วกันเออใจมันต่างกันอย่างนี้นะพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใสเป็นแก้วอย่างนี้นะอันนี้ได้เห็นได้จับได้ต้องมาด้วยมือตัวเองพอเห็นแล้วเออนั้นถูกแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งให้สั่งเอาไว้ว่าเนี่ยของพระองค์เนี่ยสมควรจะทำเป็นเจดีย์ไว้ให้คนทั้งหลายมากราบไหว้บูชากันเพราะเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วได้เห็นของเห็นพระธาตุของพระบรมสารีริกธาตุของท่านแล้วนะเห็นแล้วจะได้เกิดความเลื่อมใสว่าเออคุณธรรมนี่เมื่อปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจคนแล้วนี่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเนื้อหนังกระดูกทีเดียวเห็นแล้วชื่นใจนะนอกจากพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กระดูกของพระอรหันต์นะพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างของพระโมคคัลลาเนี่ยพอพระองค์นิพพานไปแล้วเนี่ยพอเผาเสร็จสรรพเรียบร้อยกระดูกของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ก่อเจดีย์เอาไว้ที่ที่นาวที่ซุ้มประตูหน้าวัดเชตวันมหาวิหารนะสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ยังทำเลยนะกระดูกของพระอรหันต์เนี่ยเนื่องจากแต่ละพระอรหันต์แต่ละพระองค์ก็ทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันเมื่อตอนท่านสร้างบารมีเนี่ยก็สร้างความดีมาคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นปรากฏว่ากระดูกของพระอรหันต์แต่ละพระองค์เนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันคืออันที่หนึ่งต่างไปจากกระดูกคนทั้งหลายอันนี้แน่นอนไปก่อนนะกระดูกพระอรหันต์เนี่ยต่างไปจากกระดูกของคนทั้งหลายต่างไปแต่ว่าไม่ใสเท่ากระดูกไม่เท่ากับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่เท่ากับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีลักษณะต่างไปจากกระดูกคนธรรมดาคือออกลักษณะกึ่งอะไรกึ่งฟอสซิลกึ่งหินเนี่ยไปหยิบไปสัมผัสกับตัวด้วยตัวเองมาเชียวอย่างของพระโมคคัลลานี่กระดูกของท่านหรือพระธาตุของท่านเนี่ยไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยลักษณะคล้ายๆอย่างกับไข่นกปลอดนี้ใครเคยเห็นไข่นกปลอดมั้งแม่ฮะนั่นแบบเดียวกันอกชิ้นเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยก็เหมือนไข่นกปลอดชิ้นโตขนาดหัวแม่มือนี่ก็เหมือนไข่นกปลอดแล้วสีเขาใช้คำว่าสีเหมือนหวายตะคร้าคือคล้ายๆหวายไอ้ที่เราเอามาทำไอ้เก้าอี้ไอ้โซฟานั่นแหละเก้าอี้หวายน่ะแต่ว่าสีไอ้ชนิดที่ยังไม่ได้ลงชะแลกยังไม่ได้ลงเล็กแลกเกอร์นะนั่นสีอย่างนั้นน่ะที่วัดนี่ก็มีเขาเก็บเอาไว้เตรียมว่าเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะเอาบรรจุแล้วก็คงจะไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชากันของพระสารีบุตรจะองค์เล็กองค์น้อยลักษณะเฉพาะเหมือนอย่างกับบาทคว่ำองค์นิดหนึ่งก็เหมือนอย่างกับบาทคว่ำองค์ใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนอย่างกับบาทคว่ำของพระองคุลิมานมีลักษณะพิลึกต่างออกไปอีกจะองค์นิดหนึ่งก็ดีจะองค์โตก็ดีลักษณะเหมือนสากตำข้าวคือคอดกลางนะคอดกลางเหมือนสากตำข้าวของพระพิมพาพระนางพิมพาจะองค์เล็กองค์โตลักษณะเหมือนแป้งหยดเหมือนดินสอพองที่เราหยดนะแต่ว่าสีเป็นดอกพิกุลฮะนี่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เก็บรวบรวมไว้หลายสิบองค์เหมือนกันทั้งพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระโกณฑัญญะพระองคุลิมานมีเป็นหลายสิบองค์ก็เก็บรวมเอาไว้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบรรจุให้พ
วกเราได้กราบไหว้บูชากันคือพอเห็นแล้วถึงเห็นแล้วเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติธรรมนี่นอกจากกิเลสในใจมันหมดไปแล้วนี่กระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละนั่งอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนได้เป็นส่วนๆนั่งอยู่นี่ใจสบายๆพอนั่งสมาธิปุ๊บเพิ่งออกจากสมาธิใหม่ๆรู้สึกมันก็เปลี่ยนเลยหน้าตาผ่องใสเทียบกับอีตอนอยู่บ้านตอนทะเลาะกันหน้าหงิกหงิกมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าของเรามันยังเปลี่ยนผิวเผินยังไม่เข้าถึงกระดูกยังไม่เข้าถึงใจของพระอรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ากระดูกเข้าจิตใจไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นของท่านเหล่านี้เนี่ยพิเศษเห็นแล้วก่อให้เกิดกำลังใจที่จะทำความดีตามท่านจึงควรแก่การบูชาอันที่สองใช้คำว่าบริโภคเจดีย์บริโภคเจดีย์ก็ได้แก่สังเวชนียสถาน4แห่งด้วยกันคือที่ประสูติตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาแล้วก็ที่ปรินิพพาน4แห่งนี้สังเวชนีสังเวชนียสถาน4แห่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบริโภคเจดีย์แล้วก็แนะนำให้ประชาชนรุ่นหลังให้ชาวพุทธรุ่นหลังนี่ว่าไปเถอะถ้ามีโอกาสให้ไปสถานที่4แห่งนี้พอไปแล้วก็มันจะเกิดความสังเวชสลดใจให้นึกถึงการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องจริงๆหลายท่านที่เคยไปมาบอกว่าเอ๊ะมาตอนไปก็ไปอย่างนั้นแหละเห็นเขาไปก็ไปกันแต่ว่าพอไปถึงสถานที่จริงๆแล้วมันเกิดความนึกอยากจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาบอกมันได้ข้อคิดหลายๆอย่างโดยอัตโนมัติโดยพอไปเจอสถานที่4แห่งเหล่านี้บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนอย่างกับไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ขณะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันก่อให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่านี่สถานที่4แห่งต่อไปนี้นะที่ประสูติก็ที่ไหนล่ะลุมพินีขณะนี้ก็อยู่ในประเทศเนปาลตรัสรู้ขณะนี้ก็อยู่ในอินเดียฮะ3แห่งต่อ3แห่งหลังนี่อยู่ในอินเดียหมดเลยที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาที่ปรินิพพานนี่อยู่ในอินเดียหมดมีแต่ที่ประสูติแห่งเดียวที่อยู่ในเขตประเทศเนปาลแต่4แห่งนี่พอไปเห็นเข้าน่ะมันเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นควรแก่การบูชาอันที่สามใช้คำว่าธรรมะเจดีธรรมะเจดีเจดีที่บรรจุธรรมะได้แก่อะไรได้แก่หนังสือธรรมะทั้งหลายเช่นพระไตรปิฎกเป็นต้นพระไตรปิฎกพระคัมภีร์ต่างๆขอฝากไว้เลยทีเดียวคือของอะไรก็ตามเนี่ยของอะไรก็ตามถ้าเราเอาไปล้อเล่นเสียหรือไม่ให้การเคารพไม่ให้การบูชาแล้วก็ของสิ่งนั้นน่ะเวลาเราจะศึกษาเล่าเรียนแล้วมันขาดความศักดิ์สิทธิ์หรือขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพราะว่าอย่างนี้อย่างสมมุติว่าหลวงพ่อพระสอนศีล5ข้อนะตัณฑปานาอทินนากาเมมุสาสุราศีล5ข้อให้ศีล5ข้อเสร็จแล้วก็สั่งเลยลูกเอ้ยตั้งใจรักษาศีลทั้ง5ข้อให้ดีนะนี่ละยันปิดนรกแล้วแล้วก็บอกอานิสงส์เสร็จเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราตั้งพอรับศีลมาแล้วเราก็ตั้งใจแล้วเราไม่ได้ล้อไม่ได้เรียนอะไรเพราะมันก็มีกำลังใจที่จะรักษาให้มันตลอดวันตลอดคืนนึกอยากให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้ามันเกิดพิเรนขึ้นมาพอหลวงพ่อให้สุราก็มันก็แทกสุราเป็นระยะระยะมันก็ว่าอะไรต่ออะไรเข้ามันไปนี่เอามาล้อเอามาเรียนเอามาเล่นความซึ้งใจที่จะปฏิบัติมันจะหมดไปมันจะหมดไปหมดไปทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดก็หมดความสนใจ
ไอการที่หมดไปทีละน้อยหรือหมดความสนใจไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยอันนี้คือการไม่บูชาแล้วนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาธรรมะนี่ฝากเอาไว้เลยหนังสือธรรมะทุกชนิดแม้ที่สุดหนังสือที่โน้ตบุ๊กที่เราโน้ตธรรมะเนี่ยโบราณสั่งนักสั่งหนาอย่าไปโยนทิ้งอย่าเอาไปกว้างอย่าไปวางไว้ในที่ต่ำๆเพราะว่าไอ้ที่ข้ามไปข้ามมาหรือโยนไปเศษกระดาษขยี้ทิ้งซุกไว้ใต้ถุนอะไรงี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพแก่ธรรมะเจดีเมื่อไม่ให้เคารพธรรมะเจดีไอ้การที่ใจของเราจะเอาไปตรึกนึกธรรมให้มันละเอียดลึกซึ้งไปมันก็ไม่มีมันก็หมดไปความรู้ความเข้าใจธรรมเราก็จะหมดเราก็จะเซ่อไปฉิบนิ่มจะเป็นอย่างนี้นะอันที่4อุเทสิกะเจดีออ่างสระอุทอทหารสระเอทอทหารสอเสือสระอิกอไก่อุเทสิกะเจดีได้แก่อะไรล่ะได้แก่พระพุทธรูปพระพุทธรูปอุเทสิกะเจดีพุทธรูปรูปพระสาวกรูปพระสาวกเช่นรูปของพระสงฆ์แล้วก็รวมถึงพวกเครื่องใช้อัฐบริขารคือเครื่องใช้ไม้สอยของพระน่ะเพราะว่าเป็นของที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เช่นจะเป็นจีวรก็ดีจะเป็นบาตรก็ดีพวกพูดง่ายๆพวกของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้น่ะสิ่งเหล่านี้จัดเป็นปูชนียวัตถุเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้เลยเห็นรายการทีวีเห็นภาพยนตร์ขณะนี้นี่เห็นคนล้อเล่นกันนรกอยู่แต่ว่าก็ไม่มีปัญญาไปเตือนเขาก็ฝากเตือนพวกเราก็แล้วกันว่าอย่าไปทำข้าวทีนี้นอกจากสิ่งทั้ง4แล้วก็มีอันที่5นะธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์ธรรมเจดีย์อุเทสิกะเจดีย์แล้วก็มาอันที่5คือคำสั่งสอนคำสั่งสอนของท่านทั้งหลายที่ว่านะแต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระสงฆ์คำสั่งสอนของกษัตริย์คำสั่งสอนของบิดามารดาปู่ย่าตายายของครูบาอาจารย์ของผู้บังคับบัญชาที่เราว่ามาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดขวด6ประเภทนั่นน่ะคำสั่งสอนที่เป็นคุณธรรมของท่านเหล่านั้นอย่าได้เอามาล้อเล่นพอล้อเล่นแล้วมันก็จะไม่ก็จะทำให้ไม่ใส่ใจเมื่อไม่ใส่ใจแล้วมันก็จะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็โง่สิมิจฉาทิฏฐิก็หุ้มใจเป็นอย่างนี้นะคำสั่งสอนของท่านเหล่านั้นรูปเคารพของท่านเหล่านั้นจะเป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปพระสงฆ์รูปพระมหากษัตริย์รูปบิดามารดารูปครูบาอาจารย์นี่อย่าเอาที่มาทิ้งให้เกลื่อนที่มาล้อเล่นสมุดหนังสือสวดมนต์นั่งก็เที่ยววานแล้วก็เที่ยวข้ามไปไม่เอาไอ้บางคนพอแจกหนังสือสวดมนต์เข้ากูก็พับครึ่งใส่กระเป๋าเหน็บก้นไปเลยเออหานรกนั่นไอ้ตัวพวกนี้ไม่เอานะทีนี้ตกลงเรารู้แล้วใครคือคนที่ควรบูชาล่ะนะใครคือคนบูชาบัณฑิตที่มีคุณธรรมสูงอยู่ในเพศอยู่ในภาวะอยู่ในฐานะเกินกว่าที่เราจะไปคบหาเป็นส่วนตัวหรือตีเสมอก็อยู่ในฐานะที่ควรแก่การบูชาซึ่งยกตัวอย่างมาหมดแล้วนอกจาก6ท่านนั้นแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยท่านด้วยหมดเป็นวัตถุที่ควรเคารพหมดเคารพทำไมอ้าวบอกแล้วนะเพื่อจะได้ผูกใจเอาไว้ให้มันสูงยกใจไว้สูงขึ้นใจของเราก็จะได้ใสสัมมาทิฏฐิก็จะได้เกิดขึ้นกับเราหัวข้อที่5 อาการบูชาหรือว่าวิธีบูชาอาการหรือวิธีนะวิธีบูชาเนี่ยถ้าจะแยก
ป็นรายละเอียดออกไปแล้วก็เราสามารถแยกออกไปได้4อย่างด้วยกันนะเรียนให้รู้กันจริงๆสักทีไม่งั้นบูชาคืออะไรบูชาแล้วมันจะไม่ยากอะไรถูกดอกไม้มากำหนึ่งธูปมา3ดอกเทียนมา2เล่มมัดรวมกราบกราบกราบ3ครั้งนี่บูชามันก็ถูกแต่มันถูกไม่หมดมันถูกทักทักวันนี้เอาถูกให้หมดเลยบูชาถ้าว่าโดยวิธีการแล้วก็มีอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1เขาเรียกว่าสักการะนะเรามักจะได้ยินว่าสักการะบูชาเอ๊ะไอ้สักการะคืออะไรสักการะคือบูชาแหละแล้วบูชาคืออะไรก็สักการะน่ะเลยไม่รู้ว่าอะไรนะสักการะคืออะไรสักการะแปลว่าสิ่งของที่จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามแล้วดีแล้วแล้วนำไปมอบให้บุคคลที่ควรแก่การบูชาเราเรียกว่าสักการะสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วอ่ะนะสิ่งของที่จัดเตรียมไว้ดีแล้วมีอะไรมั่งนะพอยกตัวอย่างนะเช่นอ้าวดอกไม้ธูปเทียนที่จัดไว้ดีแล้วอ้าวเอาไปบูชา